สวัสดีท่านส้มที่เคารพวันนี้ครับเจ้าพร้อมด้วยทีมงานไอบ็อกซ์จะพาท่านส้มไปฟังข่าวดีเกี่ยวกับวงการกีฬาลาวนะครับเนื่องจากรัฐบาลในการดึงนักกีฬาอยู่ต่างประเทศเสียสายลาวมาขับไส้ทีมชาติในอนาคตเนาะซึ่งว่าในกองประชุมใหญ่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสากลลาวในต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการรายงานผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือการขออนุมัติเอาสปอนเซอร์สากลลาวมาเป็นนักกีฬาลาวก็คือท่าวอเตอร์นักกีฬามวยสากลและนายแฟนนี่นักกีฬารถทีบเดี๋ยวเราจะไปฟังบทรายงานของท่านแสงกรคนอมตะวรรณกรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาบทรายงานสำหรับเกี่ยวกับเรื่องในทั้งร่วมในเรื่องของการพัฒนากีฬาระดับสูงในประเทศพันธุ์กับกระบวนการกีฬาโอลิมปิกทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้เห็นหนังสือขออนุมัติเกี่ยวกับการเข้านักกีฬาที่เป็นเสือสามเล่าเรามาแข่งขันเป็นตัวแทนที่สามปัจจุบันนี้เรามีสองประเภทกีฬามีกีฬามวยสากลและก็กีฬาลูกทีมในเบื้องต้นนี้ก็เกี่ยวกับที่คิดใจหักเสือแป้งสาบในน้องที่เป็นตระกูลที่เกิดเป็นลูกเป็นหลานในนี้นักกีฬามวยคนนั้นก็คือว่าแม่ของเราเป็นคนลาวแต่เนี่ยใหญ่เป็นแรงงานกับอยู่ไทยหลังจากนั้นก็ไปอยู่จะเป็นแซงมวยสากลอาชีพแต่ปัจจุบันในมวยสากลอาชีพสามารถมาแข่งขันในโอลิมปิกในอาณาจักรแซงอาชีพอาเซียนยังได้เนาะก็เลยได้คนหัวประวัติในต่างๆแล้วก็ทั้งเที่ยวที่พ่อแม่ก็ได้ซื้อผ่านทางสถานทูตมาส่งการต่างประเทศที่ต่างๆแต่ก็มีคุณนักกีฬาลูกทีมนักตอนนี้เป็นร้านเล่นของเสือสามเดฟสมัยเวียดยินเวียดสังควงนะเทวนาตาข่ายที่กันอยู่สถิติของเราของมาเทียระดับสามเดฟวันอยู่ในขณะแรงขึ้นของ3-4 พันป้ายลดมา3,000ป้ายลดมา300ป้ายลดมา100ป้ายเรื่องนี้ที่แล้วนี่19ปีของของชิงเยาวชนระดับที่หนึ่งสนั่นก็เป็นมีหมายที่ดีและกำลังสืบต่อแข่งขันเพื่อทรัพย์สมคะแนนแต่ว่าพวกนี้ยังคนใหญ่ปัสโพล่าเนาะแล้วทางการที่ที่ทางสถาบันการกีฬาเคยเชิญไปหาส่วนหลักประเด็นในการก่อนออกปัสโพล่าซึ่งนะทางรัฐบาลประเทศที่แล้วก็ต้องการประเทศที่ดีและได้ปัสโพล่าปัสโพล่าเป็นสำคัญก็เห็นมองมันทำสามพันกีฬาสัตว์เป็นต่างๆแต่ว่ามีนักกีฬาได้ที่สามารถมีเสือสัตว์กับก็พยายามคุ้มครองกันมาเนาะพอรัฐบาลมันก็ได้เปิดกว้างไปแล้วสำหรับผู้ประกอบพิพาทประการใดก็ขอโทษขออภัยนะเพราะว่าข้าพเจ้าสามารถค้นประวัติของนักกีฬามวยสากลได้ส่วนนักกีฬาลูกทีมแม่นยังไม่สามารถสอบหาข้อมูลได้เนาะถ้าว่ามีข้อมูลใหม่ๆจะมาอัปเดตจะมารายงานให้กับแฟนๆได้รับทราบต่อไปในคลิปหน้านะขอเข้าใจ